กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772สินวักตามด้วยข้อความขอบคุณฝากข้อมูลนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณพิษอันโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดความเร็วมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถความเร็วญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Esso ประเทศไทยครับไหนมารับสายหน่อยสิเปิดสายมาเปิดสายอยู่นะมาคุยกันหน่อยนี่โทรเข้ามาคุยกันหน่อยตาตากันหน่อยสิจ้าโทรเข้ามาได้เลยนะครับถามถึง MGTS ครับตัว 1.5 เทอร์โบน่าใช้หรือเปล่าครับข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างราคา 800,000 นะวันแรกก็เห็นขับไปบนท้องถนนนะครับคือภาพรวมมันก็เป็น MPV ที่มันดูแบบมันดูดีมีชาติตระกูลแล้วพอเห็นตัวจริงแล้วมันสวยนะเออผมว่ารถจริงๆแล้วอะMGTS เนี่ยพอเห็นตัวจริงแล้วผมว่ามันดูดีดูลงตัวแล้วก็ผมว่าในงบเท่านี้นะได้เครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบครับเขาเรียกว่าอะไรนะจากที่นั่งเนี่ยเป็นข้างในเป็นก็คือเป็น2แถวเบาะ2เบาะ2แถวใช่ๆเป็น SUV แต่ว่ามีแค่ขับ2แล้วก็ลดขนาดเครื่องยนต์จากตัว 2,000 เทอร์โบลงมาเหลือ 1,500 เทอร์โบเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว MG5 แต่ว่าเพิ่มแรงม้าเพิ่มครับเข้าไปนะฮะต้องใช้อย่างนั้นเนี่ยปัญหามันคือพอมันเก่าแล้วมันจะยังไงอ่ะคือมันหมดศูนย์วันตีแล้วมันยังไงอ่ะนี่อ่ะระยะยาวอ่ะผมก็นั่งดู MG มาโดยตลอดนะเขาก็มีเรื่องการโปรโมทเรื่องของการเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซ่อมที่ศูนย์แล้วมาซ่อมให้ที่บ้านไอ้ตัวเซอร์วิสแพชชั่นอะไรของเขาอ่ะนะครับแต่ผมบอกว่าความเป็นจริงมันจะถ้ามันจะได้เหรอมันจะมาซ่อมที่บ้านจะมาไหวเหรอรถกี่คันจะซื้อไปแล้วเขาเรียกพร้อมกันจะมาบ้านใครก่อนนั่นแล้วบ้านอยู่ไหนจะมาถึงตอนไหนปัญหานี่แหละเรื่องมันสุดท้ายมันก็กลับมาเรื่องเดิมครับการบริการหลังการขายพร้อมกับศูนย์บริการนะครับผมเชื่อว่าไปในทิศทางที่ดี MG อ่ะแต่ว่าณตอนนี้มันก็ตอบไม่ได้ครับนะยังไม่รู้เหมาะสำหรับคนที่ใช้ไม่ยาวนะแล้วก็ใช้ปุ๊บถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนรถ3ปีถึง5ปีเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนรถเลยแต่ว่าปัญหาของบ้านเราคือพ่อค้ามือสองมันบีบก็กดราคาเราอีกเขาบอกก็ไม่ซื้อถ้ามันรวมหัวก็ไม่ซื้อนี่ก็เหนื่อยนะเพราะจะขายรถยังไงอ่ะมันแต่ซื้อสมมติว่าวันนี้ว่าแปดแสนกว่าใช่800,900แล้วถ้าแบบว่าเอามองแบบใช้สองสามปีเหลือครึ่งผมว่ายังพอทนนะครับสามปีกลัวว่าเดี๋ยวมันตอนนั้นจริงๆพ่อค้าบอกผมไม่ซื้อพอมันไม่ซื้อขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันไปไม่ถูกไปไม่เป็นเหมือนกันต้องดูนี่แหละมันบ้านเราติดตรงนี้แหละเพราะว่ารถคันหนึ่งราคามันแพงเราก็เลยจำเป็นต้องอิงหลายคนชอบพูดบอกว่าเอ้ยผมไม่สนใจราคาขายต่อแต่ว่ามันยังไงก็ต้องอิงไม่ก็คือผมเคยเจอครับกรณีอย่างรถบางรุ่นพ่อค้ามือสองเขาไม่ซื้อคือไม่ซื้อนะเขาไม่ซื้อนี่คือไม่รู้ทำไงจะไปทางไงต่อเขาบอกไม่มีราคาเลยไม่มีราคาในท้องตลาดอย่างบ้านเราปัจจุบันคือ Fiesta นะครับมือสองเนี่ยบางคนหาคนที่จะจับต่อยากนะครับก็ต้องสร้างความมั่นใจแล้ว MG ว่าเอ๊ะทำไงเรื่องอะไรเรื่องการซ่อมหลังการขายเนี่ยจะต้องไม่เป็นปัญหาทำให้คนไม่หนีครับนะฮะต้องรอดูกันไปสายมาแล้วก็ใจช่วยอยู่ครับรับสายคุณธีรยุทธ์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพี่สวัสดีครับว่าไงครับคนครับครับผมจะสอบถามอยากได้มาด้า2กับ Vios ตัวท็อปอะครับพี่ช่วยวิจารณ์หน่อยครับคุณธีรยุทธ์ใช้ยังไงต้องบอกผมก่อนก็ใช้ไม่ไกลมากพี่วันหนึ่งไม่เกิน20โลครับไม่เกิน20โลไม่เกิน20โลแล้วก็มีครอบครัวอย่างหรือใช้คนเดียวมีให้แฟนใช้ครับอ๋อให้ภรรยาใช้ครับแล้วมีลูกยังมีแล้วครับลูกกี่คนแต่ผมมี4ประตูอยู่คันแล้วครับพี่มีอะไรนะกระบะ4ประตู4ประตูครับมีกระบะ4ประตูอยู่แล้วถูกป่ะครับแล้วก็จะให้แฟนเขาใช้ไปทำงานนะครับพี่อ๋อแล้วก็แล้วลูกกี่คนมาด้า2กับ VS Vios Vios ตัวท็อปครับไม่แล้วคุณมีลูกกี่คนมีลูกคนเดียวครับคนเดียวนะก็คือนั่งกันจริงๆแม็กซ์สุดของรถเก๋งอันนี้ก็คือ3คนพ่อแม่ลูกอ่ะว่างั้นเถอะก็ประมาณนั้นพี่แต่ว่ามี4ประตูอยู่แล้วคันนึงครับพี่ใช่ครับแล้วก็มาด้า2นี่ซื้อเป็นตัวไหน4ประตูหรือว่าตัวแฮชดีเซลอะครับเอาดีเซลเหรอเฮ้ยราคามันโดดเลยนะท็อปวีออสท็อปก็ 700,000 4,500 ไล่ๆกันไล่ๆกันนะวีออสมันก็700,000กว่าแล้วพี่ใช่ครับมาด้า2ก็ต้องเป็นตัวแฮชแบ็คถูกป่ะดีเซลไม่ใช่4ประตูนะไม่ใช่4ประตูนะตัวไหนมันน่าใช้อะพี่
ถ้าถามว่าน่าใช้คือวันนี้มาหน้า2ดีเซลแฮชแบ็คน่าใช้สุดๆครับน่าโดนนะครับถ้างบถึงขนาดนี้นะฮะถ้างบถึงไปเลยสาดไปเลยเมียรักเมียหลงเลยทีเนี้ยซื้อให้เมียผูกโบเมียกีดเลยเลือกสีที่เมียชอบก็คงไม่พ้นสีขาวมั้งให้เขาไปเลือกเองครับอยากได้สีอะไรบ้างเราต้องเป็นป๋าเลยพาเมียไปเลยไปเมียเลือกเลยสีไหนเมียจัดเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์สกายคลิปดีเซลที่ดีที่สุดนะตอนนี้ในเครื่องยนต์พิกัดนี้นะมันน่าจะคุ้มใช่ไหมพี่ผมว่าใช้ยาวๆเครื่องยนต์ดีมากนะครับคือคันนี้ตั้งเป้าไปเลย7ปีอยู่กับภรรยาไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคุยกันต่อไป7ปีอ่ะผมว่ากำลังสวยผ่อน5ปีใช้อีกสัก2ปีแล้วค่อยมาเล็งคันใหม่ว่าเราจะไปซื้ออะไรต่อไปในอนาคตมันเป็นเครื่องยนต์น่าจะคุ้มกับวิแน่นอนคุ้มกว่า Vios แน่นอน Vios มันดูไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่า Mazda 2มันได้ตรงเป็นเครื่องดีเซลแต่ต้องซื้อตัวที่เป็นแฮชแบ็กนะครับอย่าซื้อตัว4ประตูนะครับต้องซื้อตัวที่เป็น5ประตูแฮชแบ็กนะครับแฮชแบ็กใช่ครับนะครับไม่เอา4ประตูนะขอร้องต้องเป็น5ประตูแฮชแบ็กนะครับครับแล้วก็ท่าทางนี่คือบ้านอยู่ต่างจังหวัดด้วยถูกไหมใช่ครับผมอยู่ชัยนาทครับถ้าอยู่ชัยนาทก็ขับไปได้ครับมาแล้ว2ขับมันนะครับเครื่องดีเซลกับชัยนาทสบายหมอเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เล็กๆแต่ว่าสมรรถนะเกินตัวแล้วก็ถ้าขับธรรมดาก็ได้ความประหยัดเวลาต้องการสมรรถนะจากมันก็เรียกมันก็มาใช่ครับครับตอบสนองดีเจ๋งฮะเครื่องดีเซลเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าบอกเครื่องธรรมดาถ้าบอกเป็นเบนซินนะผมก็จะเชียร์ไป Vios อยู่แล้วการดูแลรักษาครับพี่วิ่งเข้าศูนย์ตามระบบได้เลยครับเช็คตามระยะเลยแล้วก็วิ่งเข้าศูนย์วิ่งตามคู่มือไปเลยครับจนกว่าจะหมดการันตีเครื่องยนต์ดีเซลไม่จุกจิกเชื่อผมว่าวิ่งกันเป็นแสนโลอ่ะเกินแสนโลเกิน 200,000 อ่ะใช่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเติมน้ํามันดีเซลขับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องดูน้ําแค่เนี้ยอย่างอื่นไม่ต้องยุ่งกับมันไม่จุกจิกดีเซลเหรอครับครับครับคุ้มคุ้มใช้เอาง่ายดูแลเหมือนรถกระบะ4ประตูอ่ะมาด้า2ดีเซลแหละครับไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยจริงๆประหยัดไม่จุกจิกด้วยครับผมครับนานดีกว่าวิออนนะครับดีกว่าแน่นอนครับเขาบอกมาด้าดีเซลยังไงก็ดีกว่าผมเชียร์ไปมาด้าดีเซลเลยครับมาด้า2ดีเซลครับผมติดตามรายการพี่มานานมากโอ้ครั้งแรกก็ติดเลยขอบคุณครับ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 ผมขอบคุณมากพิธีกร3ท่านด้วยครับครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับชนะออกสมใหม่เมื่อไหร่อืมจริงๆบอดี้เนี่ยยังใช้อีกประมาณ3ปีนะครับจะมีการไมเนอร์เชนเปลี่ยนหน้าเป็น V shape แบบนี้ฮะอีก3ปีเลยเหรออีกไม่เกิน3ปีมันนานจังอ่ะเทียร์หน้าลากยาวนี่เป็นโฉมปัจจุบันเป็น L 33อืมเปิดตัวมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่ายังคงประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่านะนะฮะก็จะเปลี่ยนแค่หน้าแล้วก็เปลี่ยนก็คงมีไมเนอร์เชนเร็วๆนี้อาจจะมีไมเนอร์เชนแล้วก็เพื่อให้หน้ากลับไปเป็น V shape เหมือนมาร์คใหม่ก็ใช้กันอีก 2-3 ปีใช่ครับนอกเสียจากว่าโตโยต้าฮอนด้าออกอะไรมาที่มันล้ำมากทนไม่ไหวว่าทีนึงรีบดันโมเดลเทียน่าใหม่ออกครับแต่ที่หน้าใหม่โฉมนี้นะต้องบอกว่าตรงๆมันผิดหวังมากแล้วมันขับซิลฟี่เทียน่าแยกกันให้ออกทีละตอนครับนะประมาณนี้หมดเวลาละพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ